ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ3,096 วันบอกโลกว่าต้องรอดเรื่องราวการเอาชีวิตรอดทั้งหมดเริ่มต้นที่บาร์แห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับคุณพ่อขี้เมาที่พาลูกสาวมาเที่ยวในร้านเหล้าโดยเด็กน้อยคนนี้ก็มีชื่อว่านาตาชาซึ่งอันที่จริงทั้งคู่ตอนนี้ควรจะกลับบ้านกันได้แล้วเพราะไม่งั้นมีหวังโดนแม่ด่าแน่ๆเช้าวันต่อมานาตาชาก็ถูกแม่ปลุกให้ตื่นเพราะต้องรีบไปโรงเรียนพอแต่งตัวเสร็จคุณแม่ก็ถามเสียงแข็งว่าพ่อแกพาไปเที่ยวบาร์มาอีกแล้วใช่ไหมนาตาชาก็โกหกบอกไปว่าไม่ใช่นะพ่อไม่ได้พาไปเที่ยวบาร์เลยเมื่อคืนคุณแม่พอเห็นลูกโกหกแล้วด้วยความโมโหเธอจึงโฟร์แฮนด์ฟาดเข้าหน้าลูกไปหนึ่งทีนาตาชาพอโดนตบก็น้อยใจหยิบกระเป๋าเดินออกไปจากบ้านคุณแม่ที่รู้สึกผิดก็พยายามเรียกให้ลูกกลับมาก่อนเพราะอันที่จริงเธอต้องเป็นคนไปส่งนาตาชาที่โรงเรียนแต่พอลูกเดินออกไปจากตึกแล้วเธอก็ปล่อยไปพอลูกคงโตพอแล้วละมั้งด้านนาตาชาที่กำลังเดินอย่างใจลอยไปโรงเรียนในระหว่างทางที่เดินผ่านรถตู้คันสีขาวจู่ๆมันก็มีชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากรถตู้แล้วลากเธอเข้าไปในรถนาตาชากรีดร้องอย่างดังแต่ก็โดนคนร้ายปิดปากเอาไว้มันโยนเธอขึ้นไปบนรถแล้วรีบขับออกไปอย่างเร็วทว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันก็ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งคอยมองอยู่ตลอดเวลาจากนั้นรถตู้คันดังกล่าวก็ขับไปที่บ้านของมันเองซึ่งดูแล้วมันก็คงอยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขาลักพาตัวเด็กไปแน่ๆพอมาถึงมันก็อุ้มนาตาชาเข้าไปในโรงจอดรถแล้วมาโผล่อีกทีที่ห้องใต้ดินชายคนดังกล่าวนำตัวเธอวางลงบนพื้นแล้วเขาก็ออกไปโดยในฉากนี้เราจะเห็นว่าทางที่มันเชื่อมกับห้องขังเมื่อกี้มันอยู่ลึกมากๆแถมยังโดนปิดด้วยตู้สารพัดนึกจบด้วยแผ่นไม้ในโรงจอดรถที่ซ่อนบันไดลับเอาไว้หลายนาทีต่อมานาตาชาก็ตื่นขึ้นมาเจอห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆด้วยความงุนงงเธอพยายามไล่เคาะผนังทุกด้านแต่มันก็ไม่สามารถออกไปได้นาตาชาจึงทรุดตัวด้วยความกลัวนั่งกอดเข่าอยู่ที่มุมห้องไม่นานนักก็มีเสียงดังโครมครามมาจากด้านบนทันใดนั้นบานประตูตรงหน้าก็เปิดออกชายคนที่รักตัวเธอมาก็เอาผ้าปูกับที่นอนมาให้รวมถึงมีขนมปังโง่ๆ2ชิ้นกับน้ำ1ขวดนาตาชาด้วยความเป็นเด็กก็ถามหาแม่เธออยากกลับบ้านแล้วแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ตอบอะไรแล้วเขาก็หยิบรองเท้าของนาตาชาออกไปนาตาชาที่อยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดก็กั้นน้ำตาเอาไว้จากนั้นเธอก็เหลือไปเห็นช่องระบายอากาศที่อยู่ด้านบนนาตาชาจึงลองตะโกนขอความช่วยเหลือออกไปแต่ตะโกนได้แค่2คำน้องก็เจ็บคอเสียแล้ว3วันต่อมาชายแปลกหน้าผู้รักตัวนาตาชาก็มานั่งคุ้นคิดอยู่เพียงลำพังว่าเขาควรทำอะไรให้เธอสักอย่างดีไหมพอคิดได้เขาก็ลุกไปหยิบหนังสือนิทานเอามาอ่านให้นาตาชาฟังพอเล่าจบมันก็ไม่พูดไม่จาเปิดประตูออกไปทันทีแต่นาตาชาก็บอกว่ารอเดี๋ยวก่อนทุกวันแม่เธอจะหอมหัวเพื่อบอกฝันดีคุณช่วยทำให้หน่อยได้ไหมคะไอ้วิปริตนี้ก็ทำหน้างงสักแป๊บแต่สุดท้ายมันก็ยอมทำตามที่นาตาชาขอฉากต่อมาตัดมายังบ้านของนาตาชาขณะนี้ข่าวการหายตัวไปของสาวน้อยก็ดังไปทั้งประเทศคุณแม่กับคุณยายของนาตาชาก็กำลังนั่งกลุ้มเพราะนี่มันก็ตั้ง3วันแล้วนะลูกของเธอจะเป็นยังไงบ้างกลับมาที่นาตาชาเธอที่อยู่แต่ในห้องมืดๆก็ไม่รู้คืนรู้วันเวลาใดๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่มันผ่านไปกี่ชั่วโมงหรือกี่วันแล้วขณะเดียวกันที่ด้านบนปรากฏว่าไอ้วิตฐานนี้มันก็มีแม่ด้วยโดยในฉากนี้จะทำให้เรารู้ว่าตัวมันนั้นมีชื่อว่าวบกังชายผู้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพราะดูจากที่แม่เขาเอาข้าวเอาปลามาส่งให้แล้วยังทำท่าทีกับลูกของตัวเองเสมือนว่าเขายังเป็นเด็กอายุ12พอเตรียมกับข้าวให้ลูกเสร็จคุณยายก็ทำท่าจะออกไปทันทีแต่วบกังก็ขอให้แม่อยู่ก่อนได้ไหมไหนๆแม่ก็เอากับข้าวมาแล้วมากินข้าวพร้อมกับผมเลยสิอีคุณแม่นี่มันก็งงเพราะปกติลูกเธอไม่มีทางชวนกินข้าวแน่ๆฉากต่อมาพอถึงช่วงค่ำทั้งสองคนก็มานั่งดูข่าวการหายตัวไปของนาตาชาอีคุณยายนี่ก็บอกว่าป่านนี้เธอคงโดนเจาะไข่แดงไปแล้วละมั้งไอ้พวกโรคจิตสมัยนี้มันมีเยอะซะจริงวบกังเลยพูดติดตลกกลับไปว่ามันอาจเป็นคนบ้าก็ได้นะแม่พอแม่ของไอ้วิปริตมันไปแล้ววบกังก็ลงมาสระผมให้กับนาตาชาแต่ก่อนจะสระนาตาชาก็ยื่นจดหมายที่เธอเขียนถึงแม่ให้กับมันเธอขอให้วบกังเอาไปส่งให้ทีอย่างน้อยๆแม่จะได้ไม่เป็นห่วงเธอมาก
แต่วบกังก็โกหกไปว่าแม่เธอไม่รักเธอหรอกนะไม่งั้นป่านนี้เขาจ่ายค่าไถ่มานานแล้วนาตาชาก็บอกพ่อแม่หนูไม่ค่อยมีเงินทำไมคุณไม่จับเด็กที่บ้านรวยๆมาล่ะไอ้วบกังก็ไม่สนที่นาตาชาพูดเพราะอันที่จริงมันไม่มีการเรียกค่าไถ่ใดๆทั้งสิ้นวบกังที่กำลังโดนจ้องมองก็เลยจับหัวเธอกดลงน้ำแล้วมันก็ตะโกนบอกให้ซาชาเลิกถามฉันได้แล้วอาบน้ำแต่งตัวซะพอพูดจบมันก็ปิดประตูอัดใส่หน้านาตาชาไปหนึ่งทีเช้าวันต่อมาในขณะที่วบกังกำลังนั่งดื่มชากับคุณแม่และคุณยายอยู่ก็มีตำรวจมากดออดที่ประตูหน้าบ้านพอเข้ามาตำรวจก็แจ้งว่าเขากำลังตามหารถตู้สีขาวติดฟิล์มสีดำเพราะจากคำให้การของสาวน้อยในตอนต้นเรื่องรถตู้ของวบกังมันก็เป็นสีขาวด้วยไอ้วบกังมันก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพอตำรวจเปิดออกดูมันก็มีแต่เครื่องมือก่อสร้างวบกังก็แถอย่างไวว่าเขาเคยทำงานเป็นช่างก่อสร้างน่ะแต่ตอนนี้กำลังตกงานอยู่พวกตำรวจก็เดินส่องไปทั่วที่เกือบดีคือเขาเดินไปเหยียบใส่แผ่นไม้ช่องลับที่วบกังซ่อนเอาไว้แต่ตำรวจก็ไม่ได้สงสัยอะไรแล้วพากันออกไปจากบ้านหลังจากทุกคนไปกันหมดวบกังมันก็ลงมาหานาตาชานาตาชาครั้งนี้เธอก็ขอนาฬิกาวบกังหน่อยได้ไหมไอ้เจ้าวบกังก็บอกได้เลยถ้าเธอทำตัวดีๆฉันจะเอาให้แล้วต่อไปมีอะไรฉันจะโทรผ่านอินเตอร์คอมเครื่องนี้เธอจะสามารถคุยกับฉันได้ก็ต่อเมื่อฉันโทรเข้ามาเท่านั้นแล้วจงจำไว้ด้วยว่าฉันได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนี้วันที่183เด็กน้อยนาตาชาก็สวมบทบาทเป็นครูแล้วเอาเสื้อของตัวเองมาเป็นเด็กนักเรียนโชคยังดีที่วบกังเอาหนังสือเล่มหนาเท่าฝาบ้านให้นาตาชาไว้อ่านเล่นแก้เหงาแต่พอเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆใครมันจะไปทนไหวสุดท้ายนาตาชาก็ลงไปนั่งกอดเข่าเหมือนเดิมกิจกรรมต่อมาที่เด็กน้อยเล่นก็คือการเป็นนักข่าวเธอนั่งซ้อมบทสัมภาษณ์ตัวเองตอนหนีไปจากที่นี่ได้แต่วบกังที่แอบฟังอยู่ก็พูดผ่านอินเตอร์คอมบอกว่าเลิกบ้าได้แล้วแปรงฟันแล้วไปนอนซะที่สำคัญอย่าลืมล้างจานด้วยล่ะนาตาชาก็ดันโกหกไปว่าเธอล้างแล้วแต่ดูเหมือนวบกังก็ไม่เชื่อนาตาชาที่รู้ตัวก่อนว่าวบกังกำลังลงมาเช็คเธอก็เอาครีมมาทาแขนไว้เพื่อแกล้งทำเป็นว่าผื่นขึ้นแต่พอวบกังเดินเข้ามาเห็นเขาก็ดูออกว่านั่นมันคือครีมทาขนมวบกังเลยบอกว่าห้ามเอาของกินมาเล่นแบบนี้แล้วต่อไปนี้เธอก็ไม่ต้องกินข้าวพอดีเลยจะได้ผอมๆบ้างนาตาชาพอรู้ว่าตัวเองจะไม่ได้กินข้าวก็สติแตกเด็กน้อยกระโดดรัวทุบใส่วบกังเป็น10ครั้งแต่แรงเด็กตัวแค่นี้ก็ไม่อาจทำอะไรไอ้ชั่วนี้ได้แล้วมันก็ตามนั้นหลายวันต่อมานาตาชาก็ไม่ได้กินอะไรอีกเลยด้วยความหิวแม่หนูน้อยก็ต้องซดน้ำประปากินแทนข้าวแต่ใครมันจะไปอดไหวล่ะพอนี่มันผ่านมาตั้ง4วันแล้วนาตาชาจึงสวมบทเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆแล้วพูดผ่านอินเตอร์คอมเธอขอร้องให้วบกังเอาอะไรมาให้หนูกินหน่อยแต่พอพูดดีๆวบกังมันก็ไม่ตอบนาตาชาเลยตะโกนบอกไปว่าช่วยเอาอะไรมาให้กินทีอะไรก็ได้ตอนนี้หนูหิวมากๆฉันขอร้องนะแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะสั่งอะไรฉันก็จะทำตามไอ้ห่าวบกังที่ฟังผ่านอินเตอร์คอมก็พูดอัดกลับมาว่าเชื่อฟังฉันเชื่อฟังฉันเชื่อฟังฉันง่ายๆคือวบกังมันต้องการให้นาตาชาทำตามมันทุกอย่างไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้ตามที่ขอนะจุดนี้ผมขอบอกก่อนนะครับว่าสาเหตุที่วบกังเป็นคนแบบนี้หนังมันจะค่อยๆเฉลยให้เรารู้ไปในตัว4ปีต่อมานาตาชาก็โตเป็นสาวสวยที่แสนน่ารักแต่ตัวเธอกับผอมแห้งเห็นยันกระดูกเพราะไอ้บ้าวบกังให้อาหารเธอน้อยยังกับแมวดมแถมเมื่อไหร่ก็ตามที่นาตาชาเถียงหรือขัดคำสั่งมันก็จะสั่งงดข้าวเธอเป็นเวลา5วันทำให้ตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมานาตาชาต้องพูดขอร้องให้มันเอาของกินมาให้ทั้งวี่ทั้งวันไม่ผอมก็บ้าแล้วงานนี้วันที่1695ในขณะที่นาตาชานั่งอ่านหนังสือเล่มเดิมเมื่อ4ปีก่อนเธอก็พบว่าประจำเดือนของตัวเองเริ่มมาแล้วไอ้วบกังพอรู้มันก็ด่าเธอรัวๆสกปรกหมดแล้วเนี่ยเธอนี่มันเป็นภาระชิบหายเลยว่านาตาชาเลยเถียงกลับไปว่าแล้วจะให้ทำยังไงน้ำก็ไม่เคยได้อาบดีๆมันก็ต้องสกปรกอยู่แล้วสิงั้นฉันขอใช้ฝักบัวหน่อยได้ไหมล่ะวบกังพอได้ฟังถึงกับตะลึงนี่เธอจะขอขึ้นไปบนบ้านงั้นหรอวบกังเงียบคิดสักครู่จนสุดท้ายมันก็ยอมให้นาตาชาขึ้นมาด้านบนนี่นับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีครึ่งที่นาตาชาเห็นแสงจากดวงอาทิตย์แต่ใช่ว่าไอ้วิปริตนี่มันจะปล่อยให้เธอเดินเองชิวๆวบกังขู่ว่าประตูหน้าต่างทุกบานถูกวางระเบิดไว้หมดแล้วหากเธอคิดหนีโดนระเบิดเละทั้งตัวแน่
พอมาถึงห้องน้ำไอ้วิปริตนี่มันก็ไม่ยอมให้นาตาชาปิดประตูมันยืนเท้าเอวดูสาวน้อยอาบน้ำอย่างสบายใจแล้วยังเสือกพูดว่าขนเธอขึ้นเยอะแล้วนะอะไรมึงจะเถื่อนวิปริตได้ขนาดนี้หลังจากนาตาชาอาบน้ำเสร็จแล้วกลับลงไปในห้องขังวบกังก็กำลังโดนคุณแม่ของตัวเองยืนชี้นิ้วสั่งให้กินข้าวหล่อนชี้นิ้วบอกให้ดื่มน้ำในแก้วให้หมดสั่งห้ามลูกชายล้างจานจนกว่าจานมันจะเยอะแถมยังบ่นที่วบกังกินข้าวเยอะจนเธอต้องมาคอยเช็ดอยู่ตลอดเวลาทีนี้คงไม่ต้องถามนะว่าไอเวนนี่ทำไมถึงชอบสั่งนาตาชายังกับวัวกับควายที่สวยคืออีคุณยายดันเห็นผมบอลของนาตาชาซึ่งมันติดอยู่บนเสื้อของลูกตัวเองพอคุณแม่ออกไปจากบ้านวบกังเลยหยิบแบตเตอรี่มาไถหัวของนาตาชาบวชชีให้นางไปเลยจะได้จบๆไปวันที่1837ณช่วงเทศกาลคริสต์มาสนาตาชาที่อยู่ในโอวาทของวบกังเป็นอย่างดีเธอก็ได้รับทั้งวิทยุทั้งต้นคริสต์มาสแถมยังมีมงกุฎอันแสนสวยงามอยู่บนหัวเด็กน้อยที่อยู่ลำพังแน่ล่ะใครจะเอาของขวัญมาให้นอกจากไอ้วบกังเองที่น่าสงสารคือของขวัญที่มอบให้กับตัวเองนาตาชาก็ต้องเป็นคนห่อพอวบกังหยิบไปแล้วยื่นมาให้เธอนาตาชาก็ต้องแซงทำเป็นดีใจสุดๆคุยกันไปคุยกันมานาตาชาก็ถามว่าพ่อแม่เธอสบายดีไหมไอ้วบกังเลยบอกว่าพ่อแม่เธอตายไปหมดแล้วนะฉันเป็นคนเลี้ยงเธอมาตั้งหลายปีตัวเธอตอนนี้ไม่ใช่นาตาชาอีกต่อไปเอาเป็นว่าต่อไปนี้ฉันจะให้เธอชื่อว่าบีบีก็แล้วกันนาตาชาพอได้ชื่อใหม่ก็กั้นใจพูดขอบคุณมาช่างเป็นชื่อที่ไพเราะจริงๆคิดในใจชื่อยังกับหมาข้างบ้านฉากต่อมาตัดไปยังคุณแม่และคุณยายของนาตาชาทั้งสองคนก็ยังคงคิดถึงนาตาชาที่หายตัวไปร่วม5ปีถึงขนาดที่คุณยายยังถักเสื้อใหม่พรมเพื่อรอวันที่หลานจะกลับมาฉากต่อมาตัดกลับมายังไอสารชั่ววบกังมันก็ได้พานาตาชาขึ้นมาชั้นบนเพื่อช่วยแบกปูนแบกของทำงานเยี่ยงกรรมกรแล้วที่วิปริตคือมันให้เธอถอดเสื้อผ้าตอนอยู่ในบ้านนาตาชาที่เป็นเหยื่อก็ทำได้เพียงแค่ยอมจากนั้นเธอจึงถามไปว่าทำห้องใหม่ทำไมล่ะแฟนของคุณจะย้ายมาอยู่งั้นหรอวบกังพอโดนถามเรื่องแฟนมันก็ระเบิดอารมณ์ทุบค้อนปอนใส่ถุงปูนจนเศษฝุ่นพุ่งเปื้อนเต็มตัวนาตาชาขาวยังกระผีจูอ่อนนาตาชาพยายามเก็บความแค้นไว้ในใจแล้วพูดขอร้องให้เธอไปอาบน้ำได้ไหมวบกังตอนแรกก็ว่าจะไม่ยอมแต่สุดท้ายมันก็ยอมแล้วบอกให้คืนนี้มานอนกับฉันด้วยแน่นอนว่าตอนหลับมันก็ยังมัดแขนตัวเองกับนาตาชาเพื่อกันเธอหนีไปได้เช้าวันต่อมานาตาชาก็มาช่วยวบกังเตรียมของเพื่อไปเล่นสกีบนภูเขานาตาชาที่ทำตัวดีมาตลอดเลยขอคราวหน้าพาเธอไปเล่นสกีด้วยสิวบกังก็รับปากถ้าเธอทำตัวดีๆเขาจะพาไปด้วยฉากต่อมาตัดไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตหลังจากเล่นสกีเสร็จวบกังก็แวะมาซื้อถุงยางกลับไปด้วย1กล่องมันคงถึงเวลาพิพากษาแล้วสินะจากนั้นไอ้เจ้าวบกังมันก็ใส่สูทไปแดนในผับอย่างเมามันแถมสาวๆก็เหมือนชอบมันอีกด้วยแต่วบกังก็หาสนใจของเหี่ยวๆแบบนี้ไม่เพราะมันมีของสดๆรอเขาอยู่ที่บ้านยังไงล่ะพอมาถึงบ้านมันก็เปิดภารกิจด้วนหัวเข่ากับน้องนาตาชาอย่างโหดเหี้ยมทั้งที่น้องยังไม่เคยรู้จักแม้แต่คำว่ารักเลยด้วยซ้ำแต่มันก็ยังทำน้องได้ลงคอส่วนนาตาชาที่เป็นเด็กน้อยอายุ15เธอไม่มีเสียงร้องหรืออารมณ์ร่วมใดๆทั้งสิ้นอยากทำก็ทำไปเอาที่สบายใจพอช้างน้อยพ่นน้ำออกมาแล้วนาตาชาจึงขอให้วบกังพาไปเดินเล่นในสวนหน่อยวบกังก็ยอมพาลงมาเดินแต่เดินได้ไม่ถึง10วิมันก็ลากนาตาชากลับเข้าไปในบ้านนาตาชาพยายามขัดขืนเธอขออยู่ต่อสักแป๊บได้ไหมแต่วบกังก็ไม่พูดไม่จาสักคำฉุดกระชากลากถูน้องจับยัดกลับลงไปในห้องใต้ดินดังเดิมวันที่2029เช้านี้นาตาชาก็เปิดวิทยุเต้นลำมะม่วงตามสไตล์เด็กน้อยคนที่ไม่เคยเห็นโลกภายนอกเลยสักครั้งพอขึ้นมาด้านบนไอ้บ้าวบกังก็สั่งให้นาตาชาทำอาหารปากเปียกปากแฉะทำท่าทำทางเหมือนที่แม่ตัวเองคอยสั่งเป๊ะๆดูท่าไอ้เด็กเหลือขอวบกังนี่คงเก็บกดจากแม่สุดๆแล้วเอามาลงที่นาตาชาแน่ๆเพราะไม่ว่าน้องจะทำอะไรมันก็เอาแต่ด่าแถมยังให้น้องถอดลิงน้อยตอนกินข้าวอีกด้วยที่สาระเลวคือมันไม่คิดจะให้นาตาชากินข้าวมื้อนี้ด้วยซ้ำทว่านาตาชาที่หิวจนแสบท้องไปหมดก็หยิบเนื้อปลามายัดใส่ปากตัวเองไอ้วบกังได้เห็นมันก็ฉุดกระชากดึงปลาออกมาจากปากของน้องแล้วจบด้วยการโยนเธอกลับลงไปในห้องขังทั้งที่นาตาชายังไม่ได้กินอะไรเลยสักคำหลายชั่วโมงต่อมาวบกังก็ลากนาตาชาให้ลงไปในบ่อน้ำใต้ดินโดยมันอ้างว่าน้ำประปาไม่ไหลจึงต้องให้นาตาชาลงไปเปลี่ยนไส้กรองนาตาชาก็บอกเรียกช่างมาสิใครมันจะกล้าลงไปแต่วบกังก็บังคับตบหัวให้เธอลงไปซะฉันสั่งให้ลงก็ต้องลงนาตาชาที่ไม่กล้าขัดขืนก็ยอมลงไปแต่โดยดีแต่พอลงไปวบกังก็ดันหัวเราะเยาะอยู่ด้านบน
นแล้วปิดฝาคอนกรีตขังเธอซะอย่างนั้นนาตาชาที่ตกใจก็กรีดร้องเรียกให้มันเปิดเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นวบกังก็เปิดฝาออกแล้วบอกว่าฉันแค่รอเล่นพอนาตาชาขึ้นมาได้เธอก็กำหมัดสัดเข้าตาซ้ายมันไปหนึ่งทีไอ้วบกังเลยลากเธอมากวนหัวเพื่อเป็นการลงโทษแต่ครั้งนี้นาตาชาก็บอกให้หยุดเธอไม่อยากโดนโกนหัวอีกต่อไปฉากต่อมาวบกังก็พานาตาชาออกมานั่งรถเล่นในเมืองเด็กน้อยที่เพิ่งได้เห็นหน้าคนอื่นในรอบ5ปีก็มีความสุขมากๆจากนั้นมันก็พานาตาชาเข้ามาเลือกซื้อสีกับกระเบื้องปูพื้นสำหรับห้องที่กำลังต่อเติมแม่นางนาตาชาทั้งที่แขนเล็กยังกับตะเกียบแต่เธอก็ยังต้องยกถังสี20ลิตรโดยมีไอ้บ้าวบกังยืนเท้าเอวดูชิวๆแต่พอนาตาชายกถังสีเสร็จหันมาอีกทีปรากฏว่าไอ้วบกังมันก็หายไปไหนไม่รู้นาตาชามองซ้ายมองขวาเธอมีเวลาให้ตัวเองวิ่งหนีเป็น10วิแต่ด้วยความกลัวนาตาชาก็มีกล้าจนวบกังกลับมาเธอก็ต้องทนอยู่กับมันต่อไปพอกลับมาถึงบ้านนาตาชาก็หัวฟาดหัวเวียงเธองงกับตัวเองมากทำไมเมื่อกี้ไม่วิ่งหนีออกไปเลยทำไมถึงไม่มีความกล้าพอที่จะสู้วันที่2175วบกังก็พานาตาชาขึ้นมาเสื้อผ้าห้องนอนใหม่ที่เพิ่งต่อเติมเสร็จนาตาชาก็ทำเป็นดีใจสุดๆทั้งที่เธอเป็นคนทาสีเป็นคนปูกระเบื้องและเป็นคนทำทุกอย่างเองด้วยซ้ำฉากต่อมานาตาชาที่กำลังนั่งฟังข่าวในวิทยุก็ได้ยินข่าวของตัวเองปรากฏว่าคนทั้งประเทศยังไม่ลืมหนูน้อยที่ชื่อว่านาตาชาอย่างน้อยๆก็มีสำนักข่าวนี้แหละหนึ่งคนที่ยังรอให้เธอปรากฏตัวฉากต่อมาไอ้วบกังก็พานาตาชาขึ้นไปเจิมห้องนอนใหม่ที่เพิ่งทำเสร็จแต่ก่อนจะเปิดภารกิจนวดหัวเข่านาตาชาก็ถามว่าทำไมถึงจับตัวเธอมาวบกังก็บอกว่าเขาเห็นเธอยิ้มเห็นตอนเธอนั่งกินบิสกิตที่ร้านของแม่จากนั้นผมก็ใช้เวลาเป็นปีเพื่อเตรียมทุกอย่างเขาซื้อวัสดุก่อสร้างไม่ซ้ำกันสักร้านส่วนดินที่ขุดขึ้นมาได้ก็ไปกระจายทิ้งหลายๆที่แน่นอนว่าผนังทุกด้านก็กรูด้วยแผ่นกันเสียงทั้งหมดนี้เพื่อเธอคนเดียวเลยนะนาตาชาพอเล่าจบมันก็บรรเลงนวดหัวเข่าเธออย่างเมามันหลายวันต่อมานาตาชาก็เริ่มสับสนกับความคิดของตัวเองตกลงแล้วตอนนี้เธอคือใครกันแน่นาตาชาคนเดิมหรือบีบีสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องของวบกังคิดไปคิดมานาตาชาก็ว่าตายเลยดีกว่างั้นเธอเอาทิชชู่ไปวางบนเตาไฟฟ้าแล้วซุกตัวอยู่ในผ้าห่มพอไฟติดทั้งห้องก็เต็มไปด้วยควันไฟจนแทบหายใจไม่ออกนาตาชาที่พยายามฆ่าตัวตายก็อดใจไม่ไหวเธอรีบไปดับไฟแล้วดูดควันที่ตัวเองทำอย่างสุดชีวิตพอวบกังเข้ามานาตาชาก็พยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่กลิ่นไหม้มันก็ยังไม่หายไปง่ายๆวบกังจึงกระหน่ำรัวหมัดปืนกลใส่นาตาชาแล้วสั่งเธอว่าห้ามฆ่าตัวตายเข้าใจไหมพวกเราสองคนอยู่ด้วยกันดีๆได้เธอจะมาทำลายทุกอย่างลงแบบนี้ไม่ได้นาตาชาเลยพูดทั้งน้ำตาออกมาว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชั้นหรือว่าก็นายเราต้องตายด้วยกันอยู่ดีหลังจากวบกังออกไปจากห้องนาตาชาก็เขียนบันทึกการทำลายร่างกายลงบนกระดาษทิชชู่ซึ่งพอนำไปวางรวมกันแล้วมันยาวยิ่งกว่ากองไฟ8เมตรซะอีกวันที่2847วบกังก็ได้พานาตาชามาเล่นสกีบนภูเขาด้วยกันแต่ก็เหมือนเดิมแหละทุกครั้งที่นาตาชาลมมันก็รัวด่ายังกับใครไปทำแม่มันตายนาตาชาที่ขี้เกียจฟังแล้วเลยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนไอ้วบกังก็ไปยืนเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำกลัวว่าเธอจะหนีส่วนนาตาชาที่อยู่ในห้องน้ำก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครั้งนี้เธอรวบรวมความกล้าและพูดขอความช่วยเหลือออกไปแต่ที่ซวยคือผู้หญิงคนนี้ดันพูดกันคนละภาษาพอวบกังเห็นทั้งสองคนออกมาพร้อมบวกกับสีหน้าที่ผิดปกติของนาตาชาเขาจึงรู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำแน่วบกังรีบลากนาตาชามาขึ้นรถกลับบ้านทันทีพอมาถึงมันก็ถามนาตาชาว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำนาตาชาก็บอกไม่มีอะไรไอสารเลววบกังก็รู้ว่าหล่อนโกหกมันจึงรัวหมัดปืนกลยางยืดใส่เธอเป็น10ครั้งในฉากนี้เห็นแล้วรู้สึกอยากตอกส้นเข้าหน้ามันสักทีวันที่2908วบกังก็ซื้อเค้กฉลองวันเกิดครบรอบ18ปีให้กับนาตาชาแถมมันยังซื้อชุดวาบวิวสีแดงสดให้เธอเป็นของขวัญอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าทุกอย่างนั้นทำไปเพื่อตัวของมันเองทั้งสิ้นเช้าวันต่อมานาตาชาที่กำลังยืนตัดกิ่งไม้กับวบกังอยู่หน้าบ้านก็บังเอิญมากที่คุณนายข้างบ้านปีนบันไดขึ้นมาตัดของตัวเองพอดีนั่นจึงทำให้เธอเห็นว่าไอ้มอนี่มันก็มีแฟนแล้วนี่นาพอกลับเข้ามาในห้องนาตาชาก็โวยวายด่าตัวเองว่าแกมันโง่ยิ่งกว่าหมาทำไมไม่บอกป้าข้างบ้านว่าช่วยเธอด้วย
หลายวันต่อมาณวันที่3096ตอนนี้นาตาชานั้นทำอาหารเช้าได้อย่างรวดเร็วปานมืออาชีพก็แน่ล่ะโดนด่าโดนตีเป็นเวลา8ปีใครมันจะทำไม่ได้แล้วในวันนี้วบกังก็มีนัดที่จะเอารถตู้ไปขายเพราะตอนนี้เงินที่เขาขอแม่มาใช้มันก็เริ่มหมดแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ลงไปช่วยกันล้างรถแล้วดูดฝุ่นแต่ในระหว่างที่ทำความสะอาดอยู่ก็มีโทรศัพท์จากลูกค้าโทรเข้ามาหาวบกังเรื่องรถที่จะซื้อนั่นจึงทำให้วบกังต้องเดินไปเอาเอกสารที่อยู่ในบ้านมาดูนาตาชาพอเห็นว่าวบกังไม่อยู่บวกกับประตูบ้านเปิดอยู่พอดีเธอจึงตัดสินใจวิ่ง4คูณลอยลอดตัวผ่านประตูหน้าบ้านออกไปอย่างเร็วนาตาชาวิ่งไม่รู้เหนือรู้ใต้จนมาเจอกับสวนคุณยายคนหนึ่งเธอขอให้คุณยายโทรหาตำรวจด้วยไม่นานนักคุณยายก็เรียกตำรวจมานาตาชาก็บอกไปว่าตัวเองคือใครแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างขณะเดียวกันด้านคุณแม่ของนาตาชาก็ได้รับสายจากกรมตำรวจเพื่อเชิญให้เธอมาพบตัวลูกสาวที่หายไปเมื่อ8ปีก่อนกลับมาที่นาตาชาระหว่างทางที่นั่งรถไปสถานีตำรวจนาตาชาก็ถามตำรวจว่าวบกังเป็นยังไงบ้างฉากต่อมาตัดมายังวบกังไอ้หมอนี่มันก็วิ่งร้องไห้ลงไปนอนอยู่บนรางรถไฟก็คงไม่ต้องถามกันนะว่ามันตายหรือไม่กลับมาที่นาตาชาเมื่อเธอได้เจอกับแม่ทั้งสองคนก็กระโดดเข้ากอดกันด้วยความคิดถึงความคิดถึงที่ห่างหายไปนานกว่า8ปีแล้วมันก็จริงอย่างที่นาตาชาเคยพูดเอาไว้ไม่เธอก็เขาต้องตายกันไปข้างหนึ่งแล้วคนที่รอดนั้นคือนาตาชาหาใช่วบกังไอเด็กมีปัญหาไหมปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากครอบครัวเป็นอย่างแรกหากครอบครัวให้ความใส่ใจกับบุตรหลานหากครอบครัวเปิดรับฟังความคิดเห็นของเด็กๆให้มากขึ้นปัญหาทุกอย่างมันอาจลดลงไปบ้างหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ยิ่งดีแล้วเรื่องราวของ3096วันบอกโลกว่าต้องรอดก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ